กับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพระจะต่างนะครับมาเด้อครับกินข้าวน้ำกันครับอมปลาไหลครับมื้อนี้ครับนะอมปลาไหลเกี๊ยวปลาผักสะเดาสดๆนะครับทีนี้เอาแซ่บจังนี่สดน้ำก่อนซิมมึงเพราะว่าผมปรุงแกงผมไม่ได้ซิมเลยนะไอปลาไหลตัวใหญ่ครับปลากาตมเป็ดครับเริ่มมาแกงอ้อมเอาเสียบข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหม้มันหนึ่งไว้โดนประเด็นมันก็ยังนิ่มอยู่นะผมไม่ได้อุ่นนะแต่มันนิ่มอยู่ปกติข้าวเหนียวอยู่นี่แล้วสิกินกินเช้าอุ่นกินก่อนกินเที่ยงต้องมาอุ่นอีกกินแล้งต้องมาอุ่นอีกนะคือเพราะมันเป็นเก่าๆนะแป๊บเดียวมันก็แข็งแล้วแต่ว่าเขาไม่มันหนึ่งในนั้นนะสดๆสดๆทอดหลับง้อนตัวใหญ่ไปเลยนะว่ากระดูกมันแข็งนะเนี่ยได้แล้วแต่ว่ามาไปตลาดคิดบอกว่าสิอมซะหยังวะที่จริงใส่ผักซีลาใส่ผักนั่นก็ได้เนาะไม่เรื่องอะไรคิดบอกผมได้ต้นหอมได้ซื้อต้นหอมมาแกงอมใส่ดิสุดแซ่บเลยมันใส่มันซ้ำสับครับปลาบ่อปลาก็เงียบกิ๊บไปมาเบิ่งหลายมือ
ผู้เฒ่าว่าตินหัวปลาไหลมันเลือดดังออกกินหางปลาไหลมันเลือดสีดวงเห็นว่าผมกินมาจากปีแล้วไม่เคยเป็นอย่างแกเลยสีดำเลือดดังออกก็ไม่เคยเป็นแกอยู่ที่คนหนองคนที่เป็นก็เป็นว่าหาได้กินปลาไหลหรอกินต้มจืดซื้อเป็นหรอกคนที่เป็นนะนี่กินฮอดหัวฮอดหางเหยียบฮอดก้างมันเป็นมันเป็นกุศลบายของผู้เฒ่าเนาะหัวปลาไหลก้างมันหลายก้างมันแข็งอันตรายครับก็เลยบ่ให้กินแต่ส่วนหางมันบ่อันตรายอย่างนี้แหละเดี๋ยวปลาก็เสร็แล้วหยำเราครับผมเนี่ยไม่ได้รับหัวละตายหยำอย่างเดียวเลยอันตรายปากปากประมาณเก็บไปซื้อไม่ได้กินมัดย่องมานะแบบซื้อมาแกงอ้อมตัวใหญ่สิครับแกงอ้อมผัดเป็ดตัวใหญ่นะขั้นตัวน้อยกับต้มเป็ดเสียบไรเขาเกือบเบิดกล้องมาปลาเสียบเลยเสียบไรเสียบไปยังไง
โอ้มองแบบไงเวียนปากคอโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกประจักษ์ขอบคุณทุกเม็ดของใจพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับผมครับ